มุทรสงครามโพสต์ถ้าเกิดการจุดพลุแฟร์บนสแตนของสโมสรสมุทรสงคราม FC ทางสโมสรขออนุญาตเข้าชาร์จทุกกรณีประเด็นร้อนแรงบนโลกออนไลน์หลังเกมศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบ8ทีมที่ทีมชาติไทยพ่ายให้ทีมชาติเกาหลีใต้ชวดตั๋วไปบอลโลกที่มีกลุ่มกองเชียร์กลุ่มหนึ่งที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มอุลตร้าไทยแลนด์ได้มีการนำพลุแฟร์ออกมาจุดพร้อมทั้งมีรายงานว่ามีการโยนพลุแฟร์ลงมาจากอัฐจันทร์ด้วยล่าสุดเพจชื่อสมุทรสงครามฟุตบอลคลับเพจของสโมสรสมุทรสงคราม FC ออกมาโพสต์ข้อความพร้อมรูปภาพเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวข้อความระบุว่าถ้าเกิดการจุดพลุแฟร์บนสแตนของสโมสรสมุทรสงคราม FC ทางสโมสรขออนุญาตเข้าชาร์จทุกกรณีโดยไม่มีการไตร่ถามประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน